เรื่องของการติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ตำรวจสากลก็อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายแดงเพื่อยกระดับการติดตามตัวแล้วก็เร่งล่ารถกระบะสีทึบที่เกี่ยวพันกับการพาหนีค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าได้ร้องขอให้อินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลออกหมายแดงเพื่อให้192ประเทศสมาชิกทั่วโลกจับกลุ่มนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นออกจากดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไปยังประเทศอังกฤษพร้อมกับส่งหมายแดงให้อินเตอร์โพลเนื่องจากว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีหมายจับแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอินเตอร์โพลนอกจากนี้ยังได้รายงานการพิจารณาขอหมายแดงจับกลุ่มนางสาวยิ่งลักษณ์ต่ออัยการสูงสุดซึ่งหากทางอินเตอร์โพลอนุมัติหมายแดงตำรวจในประเทศที่เป็นสมาชิกก็สามารถจับกลุ่มได้ทันทีทั้งนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ในข่ายที่ออกหมายแดงได้หรือไม่ส่วนผลการตรวจ DNA เส้นผมและของใช้ส่วนตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่เก็บจากบ้านพักในซอยโยธินพัฒนา3เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ DNA ผู้หญิงซึ่งพบในรถ Toyota Camry ที่ตรวจยึดไว้ว่าเป็นรถยนต์ที่พานางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังจังหวัดสระแก้วคาดว่าจะทราบผล DNA ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งหากผล DNA นั้นเป็นของนางสาวยิ่งลักษณ์จริงก็จะดำเนินคดีตามมาตรา157เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ซึ่งขณะนี้ถูกดำเนินคดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแล้วส่วนความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงเอาผิดทางวินัยซึ่งครบ7วันในวันนี้ขณะนี้พลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังไม่ได้รายงานผลการสอบสวนให้ทราบอย่างเป็นทางการซึ่งส่วนตัวมองว่าเมื่อมีการแจ้งข้อหาทางคดีอาญาแล้วผลทางวินัยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีความผิดด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการติดตามรถกระบะสีทึบคันสุดท้ายที่รับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่จังหวัดสระแก้วพร้อมติดตามตัวคนขับมาสอบสวนให้ได้โดยเร็ว